สวัสดีครับพี่น้องมาดูอาการของคนดีใจคือเชิญในคลิปนะพี่น้องนี่เขาไล่ปีศาจรัสเซียออกไปแล้วพี่น้องประชาชนพลเมืองเชิญในคอปดีใจเชิญในคอปไปเชิญในคลิปนี่ชื่อมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นสองชื่อนะพี่น้องไม่รู้เขาอ่านยังไงบางทีเขาเขียนเป็นเชิญในคอปบางทีก็เขียนเป็นเชิญในคลิปน่าจะสองชื่อนะพี่น้องนี่ไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเขตบริเวณนี้อยู่ห่างจากอีวานคอฟ135กิโลห่างจากเคียบ142กิโลห่างจากคาคิฟ452กิโลไล่ออกไปแล้วไปแล้วทิ้งรถถังไว้ให้ด้วยอะไรจะดีขนาดนี้ตอนมาก็ขนมาเป็นขบวนเลยตอนไปก็ทิ้งให้อีกนะพี่น้องเวลาแห่งความสุขอยู่เขตไล่ปีศาจออกจากเชอริคอฟแล้วเขาดีใจนะพี่น้องเนี่ยแสดงอาการตื่นเต้นขนาดนี้แสดงว่าเพนแล้วมีเพนแล้วเนี่ยทีมงานของยูเครนเขาจัดให้อาการดีใจขนาดนี้ก็แสดงว่าไปจริงพี่น้องมันไปจริงมันไปจริงเพราะว่ามันไม่มีกำลังใจนะพี่น้องลองคิดดูดิทางรัสเซียเนี่ยอะจะเอาอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยากจะลบกับยูเครนไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นกันมาก่อนนะแต่คำสั่งมันมาตัวเองมาตามคำสั่งพอมาถึงแล้วอ่ะบางคนก็ไม่อยากลบบางคนก็หนาวบางคนก็ทะเลาะกันแล้วมันจะเอาอารมณ์อะไรมาอยากลบล่ะคนมันไม่ได้โหดเหมือนผู้นำนะเหตุผลที่จะเอาไปลุกลามยูเครนแบบสวยหรูไม่มีเลยนะไม่มีเหตุผลที่เพียงพอเลยนะจะไปลุกลามคนอื่นเพราะว่าประเทศยูเครนเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกก็ลงมติเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้วว่ายูเครนคือประเทศหนึ่งในโลกที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วรัสเซียคุณไม่รู้หรือคะว่ามติต่างๆทั่วประเทศเขารับรองยูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วถ้ายูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายคนที่มาบุกรุกยูเครนก็ต้องผิดกฎหมายง่ายๆเลยพี่น้องถ้าทั่วโลกลงมติว่ายูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมันผู้ใดมาบุกรุกมันบุคคลนั้นต้องผิดกฎหมายเขาดีใจพี่น้องอาการดีใจแบบนี้แสดงว่าเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่ามันเพ่นแล้วมันไปแล้วพี่น้องนักรบบ้านเกิดเนาะคนที่รักบ้านเกิดเขาสู้แบบจริงๆจังๆนะอุดมการณ์เขามีนะพลังงานเขาสูงนะพลังงานของเขาก็คือจิตใจมุ่งมั่นนะรักบ้านเกิดนะคนไม่รักบ้านเกิดจะไม่ทำแบบนี้เขารักบ้านเกิดเขาเต็มที่นะถามรัสเซียรักบ้านเกิดตัวเองหรือเปล่าตอนฮิตเลอร์ไปบุกอะรักบ้านเกิดหรือเปล่าเห็นสู้อยู่จนหัวจนฝาขับไล่ฮิตเลอร์ทำไมถึงสู้ก็คุณนะไม่อยากให้คนอื่นมาลุกลานทำไมคุณคิดได้ยูเครนก็คิดได้เขาก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาลุกลานก็ในเมื่อโลกแบ่งประเทศกันเรียบร้อยแล้วคุณต้องยอมรับกติกาข้อนี้ด้วยไม่ใช่คิดอยากจะเอากำลังไปทำอะไรที่ไหนก็ทำเหมือนกับโลกนี้ไม่มีกฎหมายไม่ใช่แล้วเป็นอันธพาลไปแล้วเป็นเชอร์นิคอฟพี่น้องเชอร์นิคีฟมีสองชื่อไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อไหนบางทีก็เขียนชื่อเชอร์นิคอฟบางทีก็เขียนชื่อเชอร์นิคีฟไม่รู้อันไหนถูกต้องห่างจากอีวานคอฟ135กิโลทำไมผมถึงพูดถึงอีวานคอฟกับออเรนพี่น้องอีวานคอฟกับออเรนน่ะมันเป็นสถานที่ที่ทหารรัสเซียเคยไปขอข้าวเขากินประมาณวันที่23 24นะพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วนะหนีนะพี่น้องหนีแตกกระเจิงออกจากเคียบไปน่ะมุ่งหน้าไปอีวานคอฟออเรนแล้วก็ไปขอขนมปังแถวๆนั้นน่ะขอขนมปังสมเพชมั้ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าเสบียงรัสเซียเสบียงอาหารเข้าไปส่งไม่ได้พี่น้องถ้าหากเสบียงอาหารไปส่งได้เขาคงไม่ไปขอกาแฟหรอกพี่น้องเขาคงไม่ไปขอขนมปังพี่น้องประชาชนคนอีวานคอฟกับออรินนะพี่น้องถึงขนาดต้องไปขอข้าวขอขนมปังเขานะแสดงว่ารัสเซียไปส่งไม่ได้กองเสบียงของรัสเซียไปส่งไม่ได้จะไปส่งได้ยังไงพี่น้องบอกว่าจะเอามาส่งทางอากาศให้ภาคพื้นดินไปรอรับยูเครนเขาก็ไปก่อนนะพี่น้อง
ไปก่อนนะไปก่อนในภาคพื้นดินที่จะไปรับของทางอากาศไปถึงเขาก็ซัดเขาให้ไอ้พวกนั้นไม่ได้กินข้าวมันไม่กินข้าวมันหิวมันจะเอาแรงที่ไหนมาเหนี่ยวไกลมันจะสู้ยังไงไม่มีแรงก็วางอาวุธได้รถถังตั้ง6คันนะตรงนั้นนะทีนี้รอเสบียงทางภาคพื้นดินรถจะมาส่งใช่ไหมรถจะมาส่งรถที่จะมาส่งเสบียงเนี่ยกับกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพมันจะเยอะกว่านะสมมติว่ากองทัพกองเนี้ยกองที่หนึ่งเนี่ยไปบุกใช่ไหมกองนี้อาวุธยุทโธปกรณ์มันต้องเยอะกว่ากองเสบียงขนาดกองทัพที่ไปบุกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นกองกำลังยูเครนเขายังจัดการได้เลยซัดเละตุ้มเป๊ะเขายังทำได้แล้วกองเสบียงอ่ะจะขนกำลังมาเท่าไหร่จะมีอาวุธป้องกันตัวเองเท่าไหร่ถ้าขี่รถมาใช่ไหมขี่รถมาตามถนนต่างกองกำลังแผนการลบเนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกพี่น้องยังไงก็ต้องมีเสือซุ่มยังไงก็ต้องมีกองหลอนก็ต้องไปรอใช่ไหมเห็นกองทัพมันไปอยู่ตรงโน้นแล้วใช่ไหมเราไปดักหน้าดีกว่ามันต้องมีกองเสบียงตามมาใช่ไหมตามมาไหมตามมาพอตามมาเขาก็แจกสตูน่าแจกปีกล้วยแจกเจเวลินมันจะสู้ได้ไหมล่ะเพราะว่าคนหนึ่งไปหลอนอีกคนหนึ่งเป็นกองเสบียงอาวุธประจำกายกองเสบียงเนี่ยอย่างเก่งก็แค่อาวุธประจำกายมันคงกองเสบียงคงไม่ได้เอารถถังมาคุมหรอกพี่น้องมันเป็นอาวุธประจำกายทั่วไปนี่เลยเวลามาส่งของไปเจอกองหลอนของยูเครนซัดเขาให้มันจะสู้ยังไงอะมันจะสู้ยังไงเผลอๆไอ้คนที่มาส่งเสบียงก็ไม่อยากมาด้วยเผลอๆสตาร์ทรถไม่ติดอีกทำไมก็ตั้งใจจะไม่ไปส่งอ่ะไม่อยากส่งไม่อยากทำสงครามพี่น้องนึกออกว่าคนน่ะมันไม่คนน่ะมันไม่อยากทำสงครามมันไม่เหมือนผู้นำรัสเซียที่อยากจะลุกลามคนอื่นไม่ใช่ว่าทหารทุกคนต้องคิดเหมือนจักรพรรดิปูตินนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดเลยเนี่ยพี่น้องเป็นอาการดีใจของอีวานคอฟอาการแสดงออกดีอกดีใจแบบนี้พี่น้องเนี่ยเชอร์นิคเฮฟเนี่ยเชอร์นิคคอฟไม่ค่อยดีใจขนาดนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากองกำลังยูเครนตะเพิดรัสเซียออกจากเชอร์นิคเฮฟไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ